และได้แปลเป็นภาษาต่างประเทศเพื่อเผยแพร่สู่สังคมโลกแต่ในบรรดาคำสอนของท่านทั้งหมดที่ได้เผยแผ่ออกไปนั้นคำสอนใดที่ท่านพุทธทาสเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดท่านพูดถึงว่าธรรมะเนี่ยไม่มีอะไรมากไปกว่าเรื่องความทุกข์และการดับทุกข์เรื่องความทุกข์และการดับทุกข์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านอาจารย์พุทธทาสสอนหรือว่าเน้นก็ไม่ได้นอกเหนือไปจากนี้การดับทุกข์เป็นกระบวนการสำคัญที่ทำให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสงบสุขโดยเฉพาะเมื่อสามารถดับกิเลสที่เป็นสาเหตุของทุกข์ได้กระทั่งเข้าสู่สุญญตาหรือจิตว่างได้นั้นก็เท่ากับได้เข้าถึงนิพพานหากจะเป็นนิพพานระดับใดนั้นขึ้นกับการปฏิบัติธรรมการตีความนิพพานเช่นนี้ขัดกับความเชื่อของพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ที่เข้าใจกันมาตลอดว่านิพพานเป็นเรื่องของชาติภพอันนี้เป็นความเข้าใจผิดในระดับแก่นความคิดเกี่ยวกับนิพพานหรือภาพรวมของนิพพานและความเข้าใจผิดประการต่อมาก็คือคนคิดว่าในยุคสมัยปัจจุบันมันสิ้นยุคนิพพานแต่พอท่านพุทธทาสมาศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยท่านรื้อเลยเขาเรียกกันว่าเป็นการถอดรื้อและสร้างใหม่คนทั่วไปคิดว่านิพพานคือตายท่านบอกว่านิพพานน่ะคือตายนั่นถูกต้องแต่ว่าคือกิเลสตายท่านพุทธทาสได้ตีความหมายของนิพพานที่เคยถูกวางไว้เป็นเรื่องสูงให้ลงมาอยู่ในระดับที่มนุษย์ปุถุชนธรรมดาสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายจนทำให้ท่านถูกมองว่าหาญกล้าที่ดึงของสูงให้ลงต่ำนี่คือบุคลิกที่โดดเด่นของท่านคือการเป็นคนอาจหาญในทางธรรมถ้ามีวิญญาณถ้าพูดศัพท์สมัยใหม่หน่อยนะฮะเป็นวิญญาณกบฏถ้าท่านก็ล้อตัวเองเลยนะผมนี่พูดสกโดกนะท่านสกโดกภาษาโบราณมาตายหรือผมนี่ชอบเบรกดังกรึดอะไรเงี้ยนะไม่เบรกนิ่มนวลอะไรเงี้ยแล้วท่านเขียนถึงตัวท่านเองว่าท่านเป็นพระหัวดื้อเป็นพระหัวดื้อคือยังไงท่านกล้าที่จะสอนกล้าที่จะแหกออกมาในสิ่งซึ่งสังคมส่วนใหญ่เนี่ยสยบยอมเรื่องไหนก็ตามที่ยังเข้าใจผิดกันอยู่เราจะต้องถอดเราจะต้องรื้อและสร้างคำอธิบายใหม่ที่ถูกต้องขึ้นมาคือเป็นอันนี้เป็นลักษณะสำคัญผมว่าท่านเป็นนักเลงและก็เป็นกบฏที่ยิ่งใหญ่เพราะเหตุใดท่านพุทธทาสภิกขุจึงเกิดปัญญารู้แจ้งในแนวทางที่แตกต่างและลึกซึ้งเช่นนี้ท่านอาจารย์เนี่ยเป็นนักสังเกตที่ละเอียดอ่อนมากนะฮะผมเข้าใจว่าความยิ่งใหญ่ส่วนหนึ่งของท่านเนี่ยเกิดจากท่านที่เป็นนักสังเกตเวลากลับไปหาพระไตรปิฎกเนี่ยพระไตรปิฎกเนี่ยก็สูตรสำคัญคือที่เรียกว่ากาลามสูตรพระเจ้าบอกแม้กระทั่งว่าอย่าไปเชื่อตัวพระองค์ท่านอย่าเชื่อเหตุผลอย่าเชื่อตรรกะอย่าเชื่อความเชื่อตามๆกันมาอะไรเนี่ยสิบอย่างที่ส่วนใหญ่คนเราจะเชื่อตามนั้นอันใดอันหนึ่งหรือหลายๆอันประกอบกันเนี่ยพระเจ้าท่านบอกว่าอย่าเชื่อเพราะท่านอาศัยหลักอันนี้ความคิดอิสระของท่านเนี่ยท่านถือว่าเป็นหัวใจการศึกษาค้นคว้าของพระพุทธเจ้าหลังจากปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดร้างประพังจิตหรือส่วนโมกเดิมได้ราว10ปีท่านพุทธทาสจึงได้ย้ายส่วนโมกมาอยู่ที่วัดทานน้ำไหลซึ่งก็คือส่วนโมกในปัจจุบันชีวิตในส่วนโมกขาพลารามเป็นตัวแทนของท่านที่เห็นได้ชัดตั้งแต่ความเรียบง่ายการใกล้ชิดกับธรรมชาติการเป็นที่พึ่งของสรรพชีวิตและการเปิดกว้างสำหรับศาสนิกชนทุกศาสนาทุกเพศทุกชนชั้นอาศัยพื้นฐานที่ท่านเป็นนักคิดนักสังเกตนะฮะท่านก็อย่างเราจะเห็นว่าการตีความคำว่าธรรมะของท่านเนี่ยไม่ใช่แปลว่าคำสอนของพระเจ้าธรรมะเนี่ยคือธรรมชาติธรรมะคือกฎธรรมชาติแล้วก็หลักในการปฏิบัติตามกฎธรรมชาติเพราะนั้นท่านมองเห็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยแก่นสารสาระของศาสนาพุทธต้องเป็นปรากฏก็คือท่านเปิดใจเรียนรู้เรื่องของปรัชญาเรื่องของศาสนาเรื่องของประสบการณ์ของคนอื่นๆทั่วโลกเลยนะครับของพุทธศาสนาเนี่ยท่านก็ศึกษามหายานท่านศึกษาเซนท่านศึกษาเต๋าท่านศึกษา
ศาสนาของปรัชญาศาสนาแบบจีนแบบญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ท่านศึกษาศาสนาคริสต์อ่านพระคัมภีร์ไบเบิลแล้วก็ศาสนาอื่นทั้งหมดท่านก็สนใจหมดเลยแล้วท่านก็ดูว่าสิ่งที่ศึกษานั้นจะมีอะไรบ้างที่จะทำให้ท่านได้นำมาประยุกต์เพื่อจะได้อธิบายสิ่งที่เป็นหลักธรรมท่านพุทธทาสไม่เพียงเปิดกว้างสำหรับศาสนิกชนต่างศาสนาแต่ท่านเน้นให้การสนับสนุนผู้หญิงที่ต้องการศึกษาปฏิบัติธรรมที่สวนโมกนานาชาติท่านก็แบ่งเป็น3ส่วนส่วนตรงกลางเนี่ยเป็นที่อบรมเป็นที่สัมมนาส่วนทางขวามือด้านเนื้อที่ทางขวามือซึ่งเป็นส่วนใหญ่เหมือนกันท่านก็ให้เป็นของธรรมทูตผู้ชายคือเป็นขันการอบรมพระธรรมทูตผู้ชายและส่วนทางด้านซ้ายมือเนี่ยท่านก็ตั้งใจว่าให้เป็นธรรมมาตาสำหรับผู้หญิงและท่านก็ย้ำเตือนเสมอว่าขอให้โลกนี้มีธรรมเป็นมารดาท่านไม่ติดอยู่แค่เพศหญิงด้วยแต่ท่านพูดถึงว่าธรรมะเนี่ยเป็นดังแม่ของคนทุกคนที่อยู่ในหัวใจทุกวันนี้มีศาสนิกชนจากทุกสารทิศมุ่งหน้าสู่สวนโมกเพื่อศึกษาแก่นแท้ของพระพุทธธรรมที่มิได้จำกัดไว้ภายใต้นิกายใดๆสิ่งหนึ่งซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าท่านมีอิสระในทางความคิดก็คือว่าท่านทะลุนิกายไม่ใช่แค่เหนือนิกายนะคือทะลุนิกายท่านบอกว่าพุทธศาสนาแบบเถรวาทก็ยังไม่ใช่พุทธแท้พุทธศาสนาแบบมหายานหรืออาจารยวาทก็ยังไม่ใช่พุทธแท้ท่านก็บอกว่าพุทธแท้จะต้องกลับไปหาพระพุทธศาสนาก่อนที่จะมีเถรวาทและมหายานดังนั้นท่านจึงทอดทิ้งการศึกษาของคณะสงฆ์แล้วไปศึกษาพระไตรปิฎกด้วยตัวเองเพื่ออะไรตามหาแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาแม้ท่านพุทธทาสจะเป็นพระภิกษุในนิกายเถรวาทแต่ท่านก็ไม่ได้จำกัดกรอบตนเองอยู่เพียงแค่นั้นนั่นทำให้ท่านสามารถศึกษาศาสนธรรมได้อย่างกว้างขวางลึกซึ้งโดยเฉพาะพระพุทธธรรมท่านได้ศึกษาพระธรรมขั้นสูงอย่างละเอียดพร้อมทั้งเผยแผ่แก่ศาสนิกชนอย่างไม่หวาดหวั่นต่อคำทักท้วงว่าพระธรรมนั้นยากแก่การเข้าใจสำหรับปุถุชนธรรมดาคือท่านมองเห็นว่าธรรมะธรรมดานี่มันช่วยแก้ปัญหาไม่ได้เพราะว่าคนมีทุกข์มากไม่เหมือนกับเมื่อก่อนแม้แต่ในสมัยก่อนเนี่ยคนมีความทุกข์มีปัญหาสังคมน้อยกว่านี้แต่เขายังโคตรธรรมะพุทธศาสนาในสังคมไทยสมัยก่อนมักไม่ค่อยมีการพูดถึงธรรมะขั้นสูงกันมากนักด้วยเกรงว่าจะซับซ้อนเกินไปสำหรับปุถุชนโดยเฉพาะอิทัปปัจจยตาและปฏิจจสมุปบาทอันเป็นธรรมะขั้นสูงที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ซึ่งนั่นก็คืออริยสัจอย่างที่พุทธศาสนิกชนเข้าใจกันโดยทั่วไปเมื่อท่านพุทธทาสศึกษาอิทัปปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาทท่านเห็นว่าตรงนี้คือส่วนที่ลึกซึ้งและก็เป็นแกนกลางของพระพุทธศาสนาถ้าจะดับทุกข์ต้องสนใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทกับอิทัปปัจจยตาเนี่ยมันเป็นเรื่องของอริยสัจแต่ว่าเวลาเราสอนอริยสัจเราไม่ได้สอนลึกเหมือนท่านพุทธทาสสอนท่านพุทธทาสเนี่ยเวลาสอนพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนลึกสอนซึ้งแต่ถ้าเราสอนนะสอนเหมือนอ่านฉลาก